ก่อนที่จะเริ่มภาคผมขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่จ้าไม่น่าเชื่อเลยว่าเราอยู่ด้วยกันมาเข้าสู่ปีที่5แล้วย้ำๆเอ้ยไวๆอื้อหือหิมะกระจายนี่น่าจะเป็นวิธีการเอาหิมะออกจากรถที่ง่ายที่สุดแล้วล่ะครับว่าแต่นี่มัน BMW รุ่นอะไรครับเนี่ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาแต่สีโคตรสวยน่าจะเป็นการหยอดน้ำตาลเคี่ยวลงไปที่เครื่องตีแป้งนะครับน้ำตาลกระจายกลายเป็นสายไหมเลยเอาเหล็กมาเชื่อมกันทำเป็นอุปกรณ์ติดสว่านไฟฟ้าช่วยในการขันเข้าใจคิดไอเดียดีโอ้โหนั่นอ้อยนั่นน่ะปอกเปลือกอ้อยยังกับปอกเปลือกกล้วยปกติอ้อยเขาใช้มีดปอกใช่ไหมอันนี้ใช้มือปอกเปลือกสุดยอดปล่อยไม้ให้ไหลไปตามรางไม่ต้องเดินขึ้นลงเพื่อขนไม้ลงไปให้เมื่อยตุ้มเป็นโซลูชันที่เจ๋งมากนั่นมันกระถางต้นไม้เหรอแต่เป็นกระถางแบบพลาสติกที่นี่เขามีกระถางต้นไม้ให้เลือกเป็น10ขนาดเลยนี่ถ้าไม่เห็นรูที่ก้นนึกว่าเป็นอ่างน้ำเป็นกะละมังซะอีกโอ้ไม่กอดนั่นเขาบรรจุอะไรใส่ขวดน่ะมีจำนวนมหาศาลละลานตาจัดๆสีเหมือนน้ำปลาร้าแต่ไม่ใช่หรอกไม่น่าใช่ของกินด้วยเป็นพวกน้ำหมักหรือเปล่าอุบะน้องคนนี้เล่นไมน์คราฟต์ซะด้วยใช่มองไปทางไหนก็มีแต่คนเล่นไมน์คราฟต์นี่มันร้านเกมหรือห้องเรียนเนี่ยในคอมคงมีแต่เกมไมน์คราฟต์สินะใช้ท่อสวมเพื่อรูดใบออกจากต้นไม้อย่างนี้เลยเหรอเข้าใจคิดง่ายและเร็วกว่าใช้มือเด็ดเองหลายเท่าเลยป๊าดมองผ่านๆนึกว่าลูกตะกร้อลายอย่างเหมือนต่างกันที่รูปทรงเท่านั้นเองตะกร้อมันเป็นลูกกลมๆแต่ขนมปังเป็นสี่เหลี่ยมน่ากินจังก้อนเดียวก็น่าจะอิ่มนะนี่เป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไข่แดงไข่ขาวที่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยไข่ขาวจะล่นลงไปในช่องส่วนไข่แดงก็จะไหลไปที่ปลายทางมองวับแรกมันดูคล้ายสาคูเม็ดใหญ่เลยครับต่างกันที่สีสันและความแข็งของเนื้อในคลิปมันดูแข็งๆเหมือนลูกอมอ่ะแม่เจ้ากระจกรถแม่งหนาเป็นคอนกรีตเลยอ่ะอย่าว่าแต่กันกระสุนเลยน่าจะกัน RPG ได้ด้วยมั้งนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าทำเป็นคอนเทนต์เฉยๆหนา7เซนเอาจริงนะแม่งน่ากลัวกว่าผีกระสืออีกนั่นคอหรือลำไส้ใหญ่วะน่ะมาเป็นปล้องเลยไหนใครบอกว่าสายน้ำย่อมตัดไม่ขาดเดี๋ยวพี่เขาตัดโชว์ให้ดูแงบแงบแงตัดเป็นไส้กรอกอีสานเลยไหมล่ะอื้อหือปืนกลกระบอกนี้ไม่ทำให้ตายนะแต่ทำให้เมาดีไซน์ปืนแบบนี้น่าจะเป็น AK47 มั้งไม่ได้มาแค่ปืนนะกระสุนก็มีในขวดกระสุนคืออะไรอ่ะน่าจะเป็นเครื่องยิงเลเซอร์ลบรอยสักนะครับทำไมยิงแล้วมันถึงเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนมันนูนขึ้นมาเลยอ่ะคิดไปเองหรือเปล่านะจุ่มอะไรลงไปในช็อกโกแลตไม่รู้แต่ดูแล้วฟินกระปุกออมสินรูปหมีแบบิกขนาดใหญ่เบิ้มเดี๋ยวนะเพิ่งซื้อกระปุกมาไม่ใช่เหรอเอาเงินไปใส่ตอนไหนก่อนเอาไอศกรีมมาปั่นรวมกับท็อปปิ้งน่าสนใจฟิลคล้ายๆทำน้ำปั่นเลยใครที่มีเสื้อฮูดนะครับแล้วมีเชือกฮูดยาวๆลองเอาวิธีนี้ไปถักเชือกฮูดดูครับเสื้อฮูดของเราก็จะดูเก๋ไก๋ไม่ซ้ำใครโอ้โหผัดกันมองส่งไปส่งมาได้หน้าหวาดเสียวเป็นบ้าโอ้ยดูไปก็ลุ้นไปเอ้ยออสซัมทีมอะไรนี่ดีไซน์เป็นรถโบราณแต่ว่ามี3ล้อยังหล่อแถมมีระบบไฮดรอลิกด้วยนี่มันคือตุ๊กๆที่อีโวลูชันไปอีกขั้นโอ้มายก๊อดคันเมื่อกี้ก็ว่าทึ่งแล้วนะเจอคันนี้เข้าไปนี่แบบสตันเลยกูปาร์ทไม่ได้มีแต่คันลูกมีคันพ่อด้วยนี่ไม่ใช่เครื่องคัดแยกคัดขนาดไข่เป็ดนะครับแต่เป็นเครื่องจัดเรียงไข่ลงแผงต่างหากผมไม่เคยเห็นใครที่มีคราวยาวและดูสวยสวยเก๋ขนาดนี้มาก่อนเลยพี่แกไม่ต้องใส่เสื้อก็ยังได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าเขาพี่แกบังตัวเบิดเลยอะหือนั่นเขากำลังแซะพื้นยางมาตอยใช่ไหมครับดูแล้วมันสะใจแถววะรถอะไรดีไซน์เป็นเกือบน่าจะเป็นรถขายรองเท้าไม่ก็รถซ่อมรองเท้าแหละว้าวซ่ากิ๊บเก๋ยูเรก้าเป็นบ้าว่าแต่เขาเอาเส้นผมสอดเข้าไปในรูอุปกรณ์นี้ยังไงอะอยากเห็นสอดทีละรูก็คงไม่ใช่มั้งExtremely ลากเส้นได้ตรงเป๊ะเลยนี่กินไม้บรรทัดเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยเป็นรูปสามมิติที่ดูธรรมดาแต่ถ้าว่าน่าพิศวงชะมัดหม้อต้มกาแฟดีไซน์ดูอินดี้ชะมัดเฮ้ยกาแฟมันค่อยๆล้นออกมาลงแก้วไม่ต้องเทเองเลยเป็นกาแฟตุรกีหรือเปล่านั่นมันเมนูอะไรใช่อาหารอินเดียหรือเปล่าครับมันเหมือนแป้งผสมถั่วราดอะไรลงไปเนี่ยน้ำมันเหรอรูปปั้นเหรอเฮ้ยเปิดหัวได้ด้วยไอตัวข้างในยังกับมนุษย์ต่างดาวแถมยังยืดคอได้อีกยืดเองด้วยอ่ะไม่มีใครจับนี่มันนิทรรศการอะไรเนี่ยหลอนๆว่าไปแล้วนี่ยิงหนังสติ๊กนะไม่ใช่ปืนสไนเปอร์พี่แกเล่นยิงย้ำเข้าจุดเดียวทุกนัดเลยอ่ะเอาจนกิ่งไม้หักอ่ะหดเกิน
เอ๊ะฮึลูกก็หลับอยู่นี่ว่ะหรือเราคิดไปเองช็อตละแม่ซื้อจักรยานไฟฟ้ามาคันเดียวใช้สักคุ้มเลยเชียวร้ายกาจจริงๆเจ้าลิงตัวนี้ต่อขาเดินอย่างแพรวๆเรากับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายก็มิปานแสนรู้มากเปิดน้ำกินเองได้ด้วยเอ้าไม่ได้จะกินแต่จะอาบน้ำจะเล่นน้ำต่างหากว่าแต่น้องเป็นนกแก้วพันอะไรครับเนี่ยยังกับนกแก้วของเล่นเลยใส่ถ่านกี่ก้อนเนี้ยผมเลยยอมใจฝีมือคนขับรถพ่วงคันนี้จริงๆกะระยะตีโค้งเข้าประตูได้โคตรเทพถ้ากะไม่ดีกระบะด้านหลังที่ต่อพ่วงอาจจะพลิกคว่ำได้เลยนะโคตรเจ๋งรถคันนี้มีให้เลือกความสูงของคนขับด้วยเพื่อที่บอกกับพวงมาลัยจะได้ปรับให้พอดีกับคนขับยี่ห้ออะไรอ่ะเห็นไม่ชัดเลยใช่เบนซ์หรือเปล่าไม่แน่ใจมันคือที่กระท้อเปลือกเมล็ดแตงโมครับแม่ดีไซน์มองมันผ่านได้ว่ากรรไกรตัดเล็บโอ้ไม่กอดมันจะบียอนเกินไปแล้วปั่นจักรยานไต่เน็ตเทนนิสเนี่ยนะโหดกว่าปั่นไต่เชือกไต่ราวเหล็กอีกบาลานซ์โหดจัดจัดแถมขี่มาถึงอีกฝั่งซะด้วยไปชมงานศิลปะโอ้โหจะไวไปไหนครับเนี่ยอธิบายไม่ทันเลยนี่รถหรือลูกนิมิตครับเนี่ยปิดทองซะยอกยอกประดับรถแบบนี้น่าจะเอาไปใช้ในพิธีอะไรสักอย่างนะครับเอาว่าเล่นสกีหิมะแบบถอยหลังซะด้วยแถมไปอย่างพริ้วซิกแซกซ้ายขวาสลับฟันปลาเท่เป็นบ้าเย้ยผักกาดขาวต้มกลายเป็นหัวจอมยุทธไปซะแล้วเอ้าไอ้ที่ทำเมื่อกี้คือทำเล่นหรอกเหรอโถจอมยุทธกูกลายเป็นต้มจืดไปแล้วนึกว่าจะถ่ายอะไรปะโถที่แท้ก็ถ่ายหัวเป็ดที่ต่ออยู่กับก๊อกน้ำนี่เองผมเดาว่าน่าจะใส่ไว้เพื่อให้เด็กเอื้อมล้างมือได้ง่ายขึ้นนะอุ้ยแม่หกเฟรนช์ฟรายกระจายเป็นคำว่า I love you เลยแค่ดูเขาเอานิ้วจิ้มน้ำแข็งที่เกาะเบาะจักรยานอยู่กรูก็ฟินได้ไอตัวต่อแดงๆนี่มองแวบแรกนึกว่ากระสุนปืนแก๊ปซะอีกอย่างเหมือนอุ้มเมย์นึกว่าจะไม่มีภาพย้อนกลับซะแล้ววันนี้ว้าวลูกแก้วหลากหลายสีหลายรถคดเคี้ยวมาตามรางไม้เรากับว่างูกำลังเลื้อยก็มิปานใช้ลูกแก้วเยอะมากมีตั้ง109ลูกไม่ต้องนับนะผมมั่วใช้ภาพย้อนกลับอีกแล้วหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า picture return ผมได้ยินเสียงในใจพวกคุณนะมึงไปเรียนที่ไหนมาไอ้แก้วใบนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับเนี่ยอยากได้จริงๆแต่ไม่รู้จะเซิร์ชคำว่าอะไรดีขนาดอรูปภาพไปเซิร์ชหาก็ยังไม่เจอใครมีวิธีหามาบอกกันบ้างนะวาดรูปลูกบอลแบบง่ายๆโดยใช้ฝาขวดเฮ้ยง่ายจริงวาดออกมาได้น่ารักน่ารักเป็นการใช้โรม้วนผมเพื่อทำผมให้มันม้วนนะครับก็แง่ละม้วนแล้วผมตรงมั้งหยอกหยอกหยอกเขาเอากระดูกตีนไก่ออกอย่างนี้นี่เองให้ตายเถอะนี่ฉากในหนังหรือเปล่าเนี่ยเอาเสมือนเลยอะโดยเฉพาะจังหวะที่ไดโนเสาร์กรอกตาไปมาทำให้รู้สึกเหมือนมีชีวิตจริงๆเลยสุโขยนี่หุ่นยนต์กันดั้มขนาดเท่าของจริงอลังการโคตรๆญี่ปุ่นนี่มันญี่ปุ่นจริงๆให้ตายเถอะไม่ว่าจะเพ่งดูกล่องนี้ยังไงนะครับมันก็รู้สึกราวกับว่าภายในกล่องนี้มันมีที่กว้างไม่มีที่สิ้นสุดเลยอะ Unbelievableไปดูเขาติดฟิล์มหน้าจอมือถือกันครับมือถือผมก็ติดเองนะแต่กว่าจะติดให้ตรงก็เหงื่อตกเหมือนกัน What? ติดง่ายขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยนกอะไรอ่ะวิ่งอย่างกับนกการ์ตูนตัวอะไรอ่ะใช่แมงกะพรุนตัวเล็กๆหรือเปล่าเฮ้ยไม่น่าใช่แมงกะพรุนแล้วล่ะเป็นวุ้นๆก้อนๆแบบนี้เป็นสิ่งมีชีวิตเหรอ OMG ดูไม่ออกกันเลยใช่ไหมครับว่ามันคือเค้กอ่ะแทบไม่อยากเชื่อสายตาเลยใช่ไหมครับแต่มันคือเรื่องจริงแต่ละอย่างเหมือนของจริงซะยิ่งกว่าจริงซะอีกมาดูกันว่าเมื่อตู้กระจกถูกเหวี่ยงน้ำในตู้จะเป็นเช่นไรยิ่งเหวี่ยงแรงน้ำที่ถูกแยกออกไป2ฝั่งก็ยิ่งสูงชันจนทำให้บริเวณตรงกลางนั้นแทบไม่เหลือน้ำว้าวคิดอะไรไม่ออกกูเป็นจิ้งจกไปก่อนละกันจีสัสสไครดีดไข่ด้วยข้อพับแขนเดี๋ยวนะแล้วลูกศรไปชี้ที่คนใส่หมวกเพื่อบีบวิปครีมลงไปในกระทะร้อนๆเหรอเฮ้ยทำไมมันไหลดีจังยังกับน้ำกลิ้งบนใบบัวไร้ซึ่งแรงเสียดทานใดๆทั้งสิ้นเย้ หางานเฉยไปเลยอนันนอนเฮ้ยเอาตลับเม็ดมาเล่นแบบนี้ก็หนุกดีแฮะไอที่กำลังพุ่งปรี๊ดขึ้นมาลงถังนั้นน่าจะเป็นจาราบีนะครับถ้าไม่ใช่จาราบีก็น่าจะเป็นจาราเอแหละคลิปแรกของปีก็ไม่ดีซะแล้ววัตถุที่เขากำลังลัดเชือกอยู่นั้นมันคืออะไรใครทราบบ้างครับเป็นกระดาษทรายรูปแบบนึงหรือเปล่าเป็นขนมรูปโคนไอติมที่มีแพ็กเกจจิ้งแปลกดีแฮะ
ยังกระถ้วยปีโป้หน้าลิ้มลองเฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยล่ะแล้วเจอกัน